นี่เราก็ได้นั่งโซฟา7แสนเราเคยนั่งแล้วขอนั่งตรงนี้ดีกว่าไม่กล้ากลัวทำเขาเปื้อนนั่งได้จริงลุงป้ารู้ราคาอย่างลุงป้าลุงป้าอยากรู้แล้วหนูได้มาฟรีหนูได้มาฟรีนั่งเลยเดี๋ยวให้ลุงได้อย่างนั้นช่วยนั่งให้มันคุ้มกับราคาที่หนูจ่ายไปได้ไม่แต่ก่อนเนี่ยเห็นบอกว่าไปเที่ยวคนเดียวเต้ยก็ไปได้เรียนรู้อะไรบางอย่างกลับมาเหมือนกันใช่ค่ะก็เป็นเหมือนแบบจังหวะในชีวิตทำงานมาแบบ10กว่าปีอ่ะเต้ยไม่เคยมีช่วงจังหวะที่หนีไปคนเดียวเลยทำไมมันได้รู้อะไรหรอมันได้รู้อะไรหรอรู้ว่าเหงาเป็นยังไงรู้ว่าเหงาเป็นไงหรอไม่เหงาด้วยอ่ะมันมีความสุขมากๆไม่งงด้วยค่ะแบบแฮปปี้มากไปที่ไหนเอางี้ก่อนไปเกาะยาวน้อยอ๋อเคยถ่ายลงไอจีเฮ้ยมันดีมากๆเลยนะการที่แบบเราได้มีเวลาของตัวเองแล้วเราไปเที่ยวเราไม่ต้องแบบรอใครหรือว่าไม่ต้องแบบเอ้ยคนนี้อยากจะกินอันนี้คนนี้อยากจะกินอันนี้เราอยากจะกินอันนี้อะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนกับเราทำทุกอย่างได้ตามใจมันเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตเราถึงต้องหนีไปคนเดียวขนาดช่วง30จะต้องมีคำตอบอะไรในชีวิตอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นเหมือนสำหรับเต้ยรู้สึกว่ามันคือ pre-midlife crisis ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องงานมากกว่าค่ะแล้วก็เรื่องการจัดการเพราะว่าเต้ยก็แบบดูแลที่บ้านอะไรเงี้ยก็จัดการไฟแนนซ์อะไรเงี้ยคือรีเซ็ตใหม่หมดเลยวิธีคิดอะไรแบบนี้คือคนเราทุกคนอ่ะมันควรจะมีช่วงเวลาแบบมีไทม์หรือเซลฟ์แคร์ให้กับตัวเองบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนเราสามารถดูแลทุกคนได้แต่ว่าบางทีเราลืมดูแลตัวเองเต้ยอ่ะเขาให้ความสำคัญกับตรงนี้มากจริงๆเพราะเขาเป็นเด็กที่เป็นนักคิดอ่ะเขาคิดตลอดเวลาเป็นคนคิดเป็นคนมีความคิดเยอะแล้วบางทีพอมันเยอะอ่ะเหมือนเขาจัดการความคิดตัวเองไม่ได้เขาก็เลยให้เริ่มกับ2ปีที่ผ่านมาจากว่า 2-3 ปีเนาะเต้ยเขาจะให้ความสำคัญกับแบบเซลฟ์แคร์มากขึ้นแบบดูแลตัวเองหรือว่าหาคนพูดคุยที่เขารู้สึกว่าเขาไว้ใจสบายใจอะไรเงี้ยซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือนาจ๋าใช่ค่ะซัพพอร์ตซิสเต็มแต่เห็นว่ากำลังจะจัดทริปใหม่อีกแล้วไปคนเดียวอีกปะไม่ไปคนเดียวคราวนี้ไปไกลไปที่ไหนคะไปยิ้มอย่างนี้ไปกับแฟนชวนไปกับใช่ไหมไปกับแฟนใช่ไหมกับเพื่อนเดินทางไปไหนเนี่ยก็เพื่อนเดินทางนะอันนี้ผัวเดินทางนี่เป็นไอดอลหนูสองคนนี้เป็นไอดอลไม่เหมือนครั้งอื่นๆค่ะเฮ้ยทำไมเพราะว่าเต้ยต้องไปเดินป่าแบบไปกางเต็นท์นอนในป่าอะไรที่ไหนเดนมาร์กค่ะเดนมาร์กวันนั้นบอกเดนมาร์กแต่ว่าตื่นเต้นมาชอบแต่ผู้ชายคนเนี้ยอยู่ดีๆเขาบอกพรหมลิขิตมันมีจริงๆยังไงเต้ยเคยเจอเขามาตั้งแต่แบบช่วงเด็กๆแล้วค่ะเจอเขาที่ร้านไอซ์แต่ว่าไม่ได้คุยกันใช่ปิ๊งแม่ตอนนั้นปิ๊งยังคนนี้น่าสนใจดีอะไรอันนั้นน่ะเหมือนเขาก็แบบว่าเขาก็แบบอยู่ป๊อปเขาก็เล่นเก่งป๊อปเท่อยู่อะไรอย่างนี้ใช่ค่ะแล้วก็จนกระทั่งเขาเป็นผู้กำกับโฆษณาเรื่องแรกที่เขาได้กำกับโฆษณาทีวีอ่ะเขาได้กำกับเตยกลับมาเจอกันอีกใช่แต่ว่าเต้ยลืมแบบพอมาคุยกับเขาอีกรอบหนึ่งเต้ยลืมไปแล้วว่าอ๋อเราเคยเจอเราเคยทำงานด้วยกันใช่ค่ะประมาณนั้นแล้วมาปิ๊งกันได้ยังไงจากงานตื่นเต้นหรอไม่อันนั้นก็ยังไม่ได้คุยกันแล้วก็ผ่านมาเขาก็กำกับโฆษณาเต้ยอีก2ตัวเหมือนกันแล้วก็ยังไม่ได้คุยกันใช่แค่เจอรู้จักมีช่วงหนึ่งเขามาช่วยทำแบบภาพนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเกี่ยวกับละครก็เลยเหมือนได้คุยกับเขาใช่ก็เลยได้คุยกับเขาตอนนั้นคือเต้ยถ่ายเรื่องนั้นด้วยใช่ไหมไปจำใช่ค่ะแล้วเขาก็เหมือนแบบคุยกันใน DM อะไรอย่างเงี้ยตอนแรกแต่ก็อุ้ยดีจังเลยได้เพื่อนผู้ชายเพิ่มอีก1 คนได้แบบรุ่นพี่อะไรอย่างเงี้ยเพราะเต้ยจะชอบแบบคุยเรื่องบ้านเรื่องอะไรต่างๆอะไรของเต้ยอ่ะเฮ้ยแต่การจะ DM ไปหาเต้ยอ่ะเขาเป็นนางเอกอ่ะมันแสดงว่าฝ่ายชายเขาก็ต้องมีนะข้างในนะเขาต้องมีข้างในไว้นะว่าเขาต้องชอบเต้ยแหละเต้ยว่าให้พวกพี่พูดเถอะตรงนั้นนะคะใช่ไหมแล้วอะไรที่ทำให้เขาแบบทะลุผ่านด่านของเต้ยมาจนแบบถึงทุกวันนี้ที่แบบตกลงว่าโอเคงั้นเราก็ลองศึกษามันก็แปลกเพราะว่ามันมีเต้ยโสดมาแบบ2 ปีแบบเต้ยไม่คุยกับใครเลยแล้วก็ไม่ได้อยากคุยกับใครด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเจอเขาแล้วก็รู้สึกว่าคนนี้อยากรู้จักคนนี้มันมีคนเข้ามาบ้างแต่ไม่เยอะค่ะแต่ว่าเต้ยรู้สึกว่าเต้ยไม่ได้อยากรู้จักเขามากไปกว่านั้นอะไรอย่างเงี้ยแต่คนนี้รู้สึกว่าแบบน่าสนใจว่าเขาต้องมีอะไรน่าสนใจเขามีของแหละ แล้วมองอนาคตกับเขาขนาดไหนจริงๆเป็นคนคบใครแล้วจริงจังอ่ะแต่ว่าตอนนี้เต้ยรู้สึกว่าให้มันวัดเอาวันนี้ให้ดีไปก่อนอะไรเงี้ยค่ะชิวๆนี่พูดแล้วทำไมเริ่มเหงื่อซึมๆนะพูดเรื่องความดูชอบตอบแบบดูแบบมันเขินอ่ะแล้วแบบคนเพิ่งคุยมาแบบปีกว่าๆอะไรอย่างเงี้ยเล่นผมเล่นอะไรกันหมดแล้วเนี่ยในเมื่อน้องเขาตอบแล้วล่ะเรื่องความรักแล้วก็นี่คือพูดเยอะสุดของนางแล้วด้วยปกตินางไม่พูดอ๋อนี่พูดเยอะสุดแล้วเหรอนี่เป็นครั้งแรกแต่จริงๆก็ต้องแล้วแต่จังหวะถ้าตีกันก็ไม่พูดใช่ใช่จังหวะตอนนั้นตีกันจริงๆจังหวะตีกันก็จะไม่พูดโอเคตั้งไม่พูดด้วยต้องพูดอะไรก็เลยต้องบีบนิดนึงว่าขออย่าเพิ่งพูดนะคะตีกันอยู่ตอนนั้นตีกันอยู่วันนี้แสดงว่าแฮปปี้มากเลยไม่ตีเลยมัว